สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Stock Focus ครบเครื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนนะครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่7สิงหาคมพ.ศ. 2561นะครับท่านกำลังอยู่กับผมชัชปันจิตติเวชนะครับรายการ Stock Focus ของเราก็ออกอากาศนะครับสดๆเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะครับStock Focus Magazine นะครับก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่เราจะติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับประเด็นข่าวสำคัญนะครับที่นำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Stock Focus นะครับทาง www.stockfocusnews.com หรือแม้กระทั่งนิตยสาร Stock Focus ของเรานะครับซึ่งมีให้กับท่านสมาชิกนะครับเป็นประจำทุกเดือนนะครับที่วางจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนนะครับในตัวของนิตยสาร Stock Focus นะครับทีนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับในเมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนะครับก็ถือว่าถ้าดูสุดท้ายแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ที่ในช่วงเช้านี่มีให้ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ที่ช่วงเช้านี่เปิดมาในตลาดนั้นดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ตามเพื่อนบ้านเขานะครับแต่แล้วในที่สุดตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับโดยเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับปิดที่ระดับ 1,693.94 จุดนะครับต่อตัวเพิ่มขึ้น 7.57 จุดนะครับหรือ 0.45% มูลค่าการซื้อขาย 54,643 ล้านบาทนะครับก็เป็นภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ที่ในช่วงเช้านั้นเปิดมาดูจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศหรือว่าทิศทางการลงทุนจากตลาดหุ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนะครับที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันก่อนนะครับจากปัญหาความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตค่าเงินก็ดีนะครับปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าก็ดีนะครับอันนี้ก็ทำให้ตลาดโดยภาพรวมนั้นดูยังไม่ค่อยดีนะครับในช่วงเช้าก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับในช่วงบ่ายนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วสดใสขึ้นนะครับดูดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกับตลาดอื่นในภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับอย่างเมื่อวานนี้นิกเกอินี่ปรับตัวลงไปถึง 0.41% นะครับฮั่งเซ็งฮ่องกงนี่ลดไป 0.99% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลดไป 0.47% ส่วนฟิลิปปินส์นี่ลดไป 1.46% นะครับแล้วที่มีบวกได้เหมือนบ้านเราก็คือตัวของอินโดนีเซียนะครับก็เมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 1.63% ส่วนที่สิงคโปร์นั้นลดไป 0.27% นะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้บ้านเราสวนทางกับตลาดภูมิภาคเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าระหว่างวันนี้บางช่วงเลยเพราะในช่วงเช้านี้ดัชนีมีหลุดนะครับ 1,680 ลงไปด้วยนะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับมานะครับโดยหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1ได้แก่ Trueนะครับปิดที่5บาท85สตางค์ปรับตัวลงไป55สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายใน 5,000 กว่าล้านบาททีเดียวเมื่อวานนี้ทรูมีประเด็นนะครับทำให้ราคานั้นตั้งแต่เปิดตลาดมาก็ปรับตัวลงแรงแล้วก็เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายสูงที่สุดเมื่อวานนี้นะครับส่วนอันดับ2เป็น CBO ครับปิดที่67บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์อันดับ3เป็นปตท.ปิดที่5บาท50บาท50สตางค์นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอันดับ4เป็นบิวตี้ปรับตัวบวกขึ้น11บาท20สตางค์เพิ่มขึ้น70สตางค์ในตัวของบิวตี้นี่ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอันดับ5เป็นปตท. GC ปิดที่78บาท50สตางค์ปรับตัวลงไป25สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็ที่เด่นๆนี่ก็มีทรูเมื่อวานนี้ที่มีแรงขายนะครับทั้งจริงแล้วนี่ในกลุ่มสื่อสารทั้งหมดนะครับตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็น True Advanced Detect เมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวกันในแนวลบทั้งสิ้นนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนอกจากมีประเด็นเข้ามาเฉพาะตัวเนี่ยในภาพรวมก็มีประเด็นเข้ามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดเกี่ยวกันนะครับส่วนทางด้านนักทุนรายกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับที่มีการซื้อขายแบ่งรายกลุ่มนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้กองทุนนะครับในประเทศก็ยังคงขายนะครับขายออกมาอีก 1,369 ล้านบาทนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้
ขายออกมาก่อนหน้านะครับที่วันที่ตลาดลบแรงๆส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือพอร์ตโบรกเกอร์เมื่อวานนี้ซื้อนะครับเมื่อวานนี้ซื้อ 1,031 ล้านบาททีเดียวนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงขายเช่นเดิมนะครับขายออกมาอีก 2,554 ล้านบาทนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหยุดขายเมื่อไหร่นะครับส่วนทุนรายย่อยครับเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับนะครับน่าจะมีส่วนสำคัญทีเดียวที่ทำใหเซตนั้นกลับมาปิดบวกได้นะครับเมื่อวานนี้รายย่อยนะครับซื้อไปอีก 2,892 ล้านบาทรวม2วันนี้รายย่อยซื้อไปถึงเกือบ 8,000 ล้านบาททีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้นะครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นสำคัญนะครับเมื่อคืนนี้สำหรับที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ 0.08% เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่านักทุนนั้นยังคงเฝ้าติดตามในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดานะครับรวมถึงการเดินหน้ามาตรการเก็บภาษีนำเข้านะครับสินค้าจากประเทศจีนรอบที่2มูลค่า200ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยที่กำลังจะผ่านประชาพิจารณากำลังจะผ่านการทำประชาพิจารณาออกมาเนี่ยเราก็จะมีการจัดเก็บหรือว่าการดำเนินมาตรการเมื่อไหร่นะครับอัตราภาษีเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนนั้นเฝ้าติดตามกันอยู่นะครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นยุโรปนะครับเมื่อคืนส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงนะครับตลาดหุ้นสำคัญอย่างที่แดกเยอรมันนะครับปรับตัวลงไป 0.71% ส่วนที่ CAC 40ของฝรั่งเศสลบไป 0.31% แล้วก็ฟุตซี่ร้อยของอังกฤษลบไป 0.87% นะครับก็สัญญาณการซื้อขายของทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็เป็นไปตามปัจจัยที่ยังคงมีอยู่นะครับอย่างที่เรียนบอกไปตอนนี้นักทุนนั้นก็ยังคงมีความกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตทางการเงินในประเทศเกิดใหม่ก็ดีนะครับรวมถึงข้อพิพาทนะครับทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงปัญหาส่วนตัวของนายทรัมป์เองนะครับซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงกดดันนะครับทำให้การลงทุนนั้นในช่วงนี้นักทุนก็จะเน้นลักษณะการเข้าลงทุนระยะสั้นนะครับเน้นในเรื่องของการเก็งกำไรนะครับรวมถึงมีการขายล็อกทำกำไรกันออกมาเป็นเสียส่วนใหญ่ทำให้ดัชนีนั้นดูจะปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะจำกัดอยู่นะครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะครับสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับที่ตลาดเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคืนนี้ปรับตัวลงไป95เซนต์นะครับปรับตัวลงไป 1.4% นะครับไปปิดอยู่ที่ 67.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนที่เบรนท์นั้นลบไป77เซนต์นะครับหรือ 1%ไปปิดอยู่ที่ 76.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับทั้งนี้ประเด็นหรือปัจจัยที่ส่งผลกับราคาน้ำมันให้ปรับตัวร่วงลงเมื่อคืนนี้มาจากตัวเลขของการเปิดเผยตัวเลขนะครับในเรื่องของสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับอันนี้ก็เลยทำใหราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวลดลงส่วนทางด้านราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ยังคงรีบาวกลับนะครับยังคงมีแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างทองคำเข้ามาต่อเนื่องทำให้ทองคำนะครับที่ตลาดโคเมกเมื่อคืนนี้บวกขึ้นได้3เหรียญ นะครับไปปิดอยู่ที่ 1,204.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทองคำนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวานนี้ก็มาดูดีได้นะครับมีให้ลุ้นช่วงเช้าก่อนที่จะมาดูดีในช่วงบ่ายนะครับที่มีแรงซื้อกลับเข้ามากระจายจะมีบางกลุ่มที่ดูไม่ค่อยดีนะครับต่อเนื่องก็คงเป็นในเรื่องของกลุ่มสื่อสารที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ส่งผลทำให้หุ้นกลุ่มสื่อสารเมื่อวานนี้มาเหมาะเจาะพร้อมกันทีเดียวนะครับตัวแรกนะครับหุ้นเด่นประเด็นร้อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เรื่องของในกลุ่มสื่อสารนี่นะครับก็คือตัวของทรูนะครับทรูนี่เมื่อวานนี้ท็อปวอลุ่มนะครับมีการซื้อขายสูงสุดแล้วก็ราคานั้นปรับตัวร่วงแรงนะครับบางช่วงมีลงไปถึง 12% นะครับก่อนที่จะมาปิดนะครับลงไป55สตางค์อยู่ที่5บาท85สตางค์นะครับหรือปรับตัวลงไปเนี่ย 8.59% เลยทีเดียวนะครับซึ่ง True เมื่อวานนี้มีประเด็นนะครับสำคัญเนี่ยอยู่ 1-2% ประเด็นนะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น True ปรับตัวลดลงนะครับก็มาจากการที่ True นั้นมีการแจ้งข้อมูลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องข้อพิพาทนะครับความคืบหน้าในข้อพิพาทกรณีที่เขากับทรูนั้นมีข้อพิพาทกันแล้วก็มีการยื่นให้ทางคณะอนุญาโตตุลาการนั้นชี้ขาดนะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางคณะอนุญาโตตุลาการนั้นมีการชี้ขาดให้ทรูนั้นจะต้องจ่ายค่าผิดสัญญาให้กับทางบริษัท
TOT จำกัดมหาชนนะครับหรือ TOT นะครับโดยเป็นมูลค่ากว่า 76,000 ล้านบาทที่เป็นเงินต้นนะครับถ้ารวมดอกเบี้ยด้วยก็เป็นเสร็จประมาณสัก 90,000 กว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางทรูได้มีการแจ้งความคืบหน้านะครับโดยทางทรูนั้นได้มีการเปิดเผยนะครับในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ ADSL ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งต้องย้อนความไปถึงในช่วงปี2548นะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทาง TOT หรือกรมจ. TOT นั้นได้มีการยื่นให้ทางคณะตุอริยาโตตุลาการนั้นให้มีการพิจารณาในคดีที่ในเรื่องที่ทรูนั้นมีการละเมิดสัญญานะครับข้อตกลงในสัญญาหลังจากที่ทรูนั้นมีการเปิดให้โอกาสให้กับบริษัทลูกตัวของบริษัทลูกแต่เขามองว่าเป็นคนอื่นนะครับเข้าไปใช้ในเรื่องของโครงข่ายที่มีการลงทุนระหว่างทรูกับ TOT นะครับถือว่าเป็นการละเมิดสัญญานะครับก็เป็นคดีความกันด้วยมานะครับจนกระทั่งล่าสุดทางอนุญาโตตุลาการนั้นได้มีการชี้ขาดกรณีนี้ออกมาโดยตัดสินให้ทรูนั้นจะต้องจ่ายชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนะครับโดยแบ่งเป็นนะครับเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิงหาคมปี58จำนวน 59,120 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 16,978 ล้านบาทนะครับคิดดอกเบี้ยตามร้อยละ 6.687 ต่อปีนะครับแล้วก็ให้ชำระเงินต้นนะครับอีก 17,076 ล้านบาทนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี58ถึงธันวาคมปี60นะครับที่จำนวนดอกเบี้ยนี่ 1,298 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน 6.6875 ต่อปีนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นเงินต้นเนี่ยประมาณ 76,000 ล้านบาทแล้วก็ถ้ารวมดอกเบี้ยเนี่ยก็จะตกประมาณ 90,000 กว่าล้านบาททีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้เองนะครับส่งผลทำให้ราคาหุ้นทรูนั้นมีการปรับตัวลดลงแรงเมื่อวานนี้นะครับและที่สำคัญนะครับทางทรูเองก็ถือว่าวันนี้ไม่ยอมแพ้นะครับก็ไม่ยอมรับนะครับออกมาชี้แจงว่าตัวเองนั้นไม่ยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับโดยจะนำมีการนำเรื่องดังกล่าวนะครับไปฟ้องนะครับทางศาลปกครองนะครับเพื่อที่จะให้ออกมาตรการยกเลิกนะครับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเพราะมองว่าในส่วนของการชี้ขาดนั้นเป็นโดยเสียงข้างมากนะครับขณะที่ยังมีตุลาการเสียงข้างน้อยที่มีความคิดเห็นว่าไม่ต้องจ่ายด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองทำให้ทางทรูนั้นจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับเพื่อที่ให้ศาลนำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อไปนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เองเนี่ยถือว่าถ้าจะมองจากวันนี้นะครับด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อาจจะดูว่าเป็นแพนิคไปก็ได้นะครับแต่มันก็ตามเรื่องดังกล่าวนั้นยังคงต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับถ้าในระยะสั้นนี้ก็อาจจะดูว่าราคาอาจจะอ่อนลงมาเกินไปนะครับแต่ถ้ามองกันต่อไปเนี่ยมันถือว่ายังคงเป็นปัจจัยที่พร้อมจะกดดันราคาหุ้นทรูได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามูลค่าเงินมันไม่ใช่น้อยเพราะมันสามารถเป็นเรื่องของอนาคตที่เราเองไม่รู้นะครับแต่เป็นข้อพิพาทที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีวงเงินค่อนข้างสูงนะครับถ้าในกรณีที่ศาลยืนตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็แน่นอนครับราคาหุ้นทรูก็คงจะแย่แน่ๆ นะครับเพราะว่ามันมีมูลค่ามากมายนะครับสูงนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ศาลยกฟ้องจริงก็อาจจะทำให้ทรูนั้นเบาตัวขึ้นนะครับไม่ต้องรับผิดชอบตรงนี้เพราะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่บังคับใช้ได้ทางกฎตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าในทางกฎหมายนั้นทรูจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแล้วก็ทาง TOT นั้นจะยอมหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงจะต้องต่อสู้กันแต่เราก็ตามตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยถ่วงในอนาคตของทรูเพราะมีโอกาสเป็นทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบได้เหมือนกันนะครับบวกก็บวกดีลบก็ลบแรงเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ในหุ้นทรูถือว่าถ้ามองระยะสั้นก็อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาอยู่แต่ในระยะยาวเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันไม่น้อยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับในตัวของทรูเองนะครับก็ยังมีประเด็นนะครับในเรื่องของจากการที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับได้มีการพิจารณานะครับเรียกเก็บนะครับในเรื่องของการให้บริการนะครับในช่วงที่มีการเยียวยาในช่วง 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่มีการหมดในช่วงที่อยู่ระหว่างที่ทาง
ที่ทางกสทช.นั้นจัดนะครับให้มีการประมูล 4G เมื่อรอบก่อนนะครับที่กสทช.นั้นจัดหลังจากที่คลื่นนั้นหมดอายุไปก่อนก็ต้องมีการดำเนินการเยียวยานะครับแล้วก็ตอนนั้นเองก็หลังจากที่ประมูลเสร็จสรรเรียบร้อยวันนี้ก็มีการพิจารณากันเพราะว่าในส่วนของช่วงของการที่ทางกสทช.นั้นเยียวยาเนี่ยได้มีข้อกำหนดไว้นะครับว่าในเรื่องของการเยียวยามันจะมีในเรื่องของค่ารายได้นะครับที่ผู้ใช้บริการนั้นไม่ต้องสิ้นดับนะครับก็มีการใช้บริการเข้ามาเพราะนั้นก็จะเกิดรายได้เพราะนั้นรายได้ที่มีการหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องนำส่งเป็นเงินภาษีเงินเป็นเงินได้ของแผ่นดินเข้ามานะครับตรงนี้เองทางกสทช.ก็มีการเรียกร้องนะครับในส่วนดังกล่าวเนี่ยให้กับทางทรูนั้นต้องมีการจ่ายรวมถึงแอดวานซ์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งผลทำให้แอดวานซ์นั้นราคาปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับโดยทางกสทช.นั้นได้มีการเรียกเก็บนะครับเงินดังกล่าวนี้มูลค่า 3,381 ล้านบาทนะครับซึ่งทางทรูเองก็ปฏิเสธเหมือนกันนะครับซึ่งมองว่าอาจจะไม่เป็นธรรมอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังคงยื้อต่อนะครับก็คงไปดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายที่จะไปอุทธรณ์หรือว่าจะไปฟ้องศาลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเรื่องของคดีความนะครับเพราะว่าเรื่องคดีความนี่ท่านมีกับในส่วนของบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยมันมีผลทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบแต่แน่นอนครับมันเป็นปัจจัยเชิงจิตวิทยาในเชิงลบมากกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องติดตามนะครับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะมูลค่าเงินนั้นมันไม่น้อยนะครับและที่สำคัญในตัวของทรูเองเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีข่าวนี้มาถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประมูลขึ้นมานะครับการไม่เข้าประมูลขึ้นครั้งล่าสุดทั้ง900แล้วก็1,800ไม่เคยที่มีการนำออกมาประมูลใหม่เนี่ยถูกก็ตัวเบาไปนะครับไม่ขึ้นในเมืองมีอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นNumber 2แล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มผลการดำเนินงานในผลประกอบการที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันเนี่ยก็มองเป็นเสียงเดียวกันว่ามีอนาคตค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ถือหุ้นนั้นจะได้การจ่ายปันผลด้วยซ้ำไปนะครับอย่างไรก็ตามด้วยประเด็นปัจจัยที่เข้ามาใหม่ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดความกังวลขึ้นอีกเพราะว่าดีไม่ดีนะครับต้องมองรับว่าทั้งทรูนะครับแล้วก็แอดวานซ์ในช่วงปี63เนี่ยต้องมีเงินก้อนนึงที่ต้องมีการจ่ายลายเส้นในการประมูล 4G ในขึ้น900มานะครับที่วงตัวเลขของผมนี่ก็ราวๆสัก 60,000 ล้านนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี่ทางทรูเองก็มีการขอความช่วยเหลือนะครับความใจจากทางกสทช.ที่จะให้ใช้มาตรการม.44เข้ามาในช่วยเรื่องดังกล่าวแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ก็ถือว่ายังคงเป็นตัวของที่กดดันในเรื่องของรายได้ทั้ง2บริษัทในอนาคตอยู่นะครับส่วนทรูนี่ดูจะหนักหน่อยเพราะบังเอิญมีเรื่องข้อพิพาทกับทางธุรกิจเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับแต่ที่บอกนะครับเมื่อวานนี้ก็เราจะเห็นภาพของการแพนิคของหุ้นทรูลงมาค่อนข้างเยอะนะครับราคาลงไปค่อนข้างลึกนะครับ 12% ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับในเชิงเก็งกำไรกลับเข้ามานะครับก็ต้องติดตามดูต่อวันนี้จะรีบาวด์กลับหรือว่าจะมีการไหลลงเป็นกำไรกันใหม่หรือเปล่านะครับในตัวของ True นะครับวันนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหุ้นเด็ดประเด็นร้อนเหมือนกันที่มีข่าวเกิดขึ้นนะครับก็คือในตัวของ DTAC นะครับตรงนี้เองหรือบริษัท Total Asset Communication จำกัดมหาชนหรือ DTAC นะครับเมื่อวานนี้ทาง DTAC เองก็มีการชี้แจงนะครับแล้วก็ได้มีการไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางนะครับเพื่อให้คุ้มครองลูกค้าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากจะสิ้นสุดสัมปทานคลื่น850เมกะเฮิรตซ์นะครับกับคณะกรรมการกสทช.นั่นเองนะครับโดยจะคลื่นนี้จะหมดอายุเนี่ยพอคลื่น850เมกะเฮิรตซ์ของ DTAC นั้นที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานนะครับในวันที่15กันยายนนี้เนี่ยซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางเมื่อวานนี้ทางกสทช.เองก็มีมตินะครับที่จะเลื่อนกันมาตรการเยียวยานะครับให้กับทาง DTAC ออกไปก่อนนะครับเพราะอาจจะมีลักษณะของการว่าถ้าให้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเอื้อให้เอกชนรายใดหนึ่งหรือไปหรือเปล่านะครับตรงนี้เองก็ทางกสช.ก็ยื้อนะครับก็ยังไม่มีมติที่จะให้มาตรการเยียวยาออกมาตรงนี้เองทาง DTAC ก็ต้องดิ้นเหมือนกันนะครับก็ต้องมีการปรับนะครับกลยุทธ์นะครับก็มีการใช้กระบวนการข้อกฎหมายนะครับเข้าไปฟ้องศาลปกครองนะครับให้ออกมาตรการเยียวยานะครับแล้วก็ให้รับการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าโดยทางดีแท็กนั้นชี้แจงนะครับถ้าหากไม่มีมาตรการคุ้มครองนะครับ
ลูกค้าของบริษัทนะครับก็จะทำให้มีจำนวนลูกค้าที่ได้จดทะเบียนกับซิมกับ dtac นะครับที่ยังคงเป็นในตัวของ dtac เดิมนะครับที่ยังไม่ได้ย้ายมาสู่ในตัวของdtac drinet นะครับก็อีกประมาณ1ล้านรายนะครับ1ล้านรายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซิมดับได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่หลังวันที่15เนี่ยทางกสช.นั้นไม่ได้มีมาตรการเยียวยาออกมานะครับเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องซิมดับนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลทำให้กระทบต่อลูกค้านะครับแน่นอนครับในระยะยาวความเชื่อมั่นของ dtac นั้นเสียแน่นอนนะครับซิมดับลูกค้าคงหายแน่แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะเป็นกระแสหรือไม่นะครับที่จะกลับมาทางกสช.นะครับมากลับมาทางภาครัฐที่ไม่มีการดูแลผู้ใช้บริการหรือเปิดช่องให้พูดง่ายๆวันนี้ถ้าจะเข้าใจความหมายกันง่ายๆนะครับวันนี้ก็เหมือนกับผู้ใช้บริการ1ล้านหมายเลขเนี่ย1ล้านรายตรงนี้เนี่ยเป็นตัวประกันหรือเปล่านะครับตัวซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ถูกจับมายืนตรงกลางระหว่างเอกชนกับภาครัฐนะครับว่าใครจะช่วยเหลือใครนะครับใครจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งแน่นอนครับคนที่ดูแล้วจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเนี่ยก็คือผู้ใช้บริการทั้ง1ล้านรายนี่นะฮะที่ถูกจับมาเป็นตัวประกันเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับกรณีที่ dtac นั้นได้นำเรื่องไปฟ้องศาลปกครองนั้นก็มีโอกาสที่จะมีผลออกมาเนี่ยน่าจะประมาณ3ทางเลือกนะครับคือทางเลือกแรกเนี่ยคือศาลไม่รับเลยนะครับก็การพิจารณาก็ตกไปนะครับแม้คำฟ้องนั้นก็ถูกยกไปนะครับส่วนในกรณีที่2คือศาลนั้นรับคำร้องเอาไว้รวมถึงมีคำสั่งนะครับคุ้มครองนะครับจนกว่ามีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงกรณีสุดท้ายคือศาลมีคำสั่งรับคำร้องว่าพิจารณาแต่ไม่มีคำสั่งคุ้มครองนะครับซึ่งแน่นอนครับดีแท้ถ้าออกในกรณีที่2อันนี้ dtac ยิ้มแน่นอนนะครับเพราะถือว่าเป็นน่าจะเป็นทางเลือกที่เขาต้องการนะครับก็อันนี้ราคาหุ้นก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับคงจะวิ่งติดเทอร์โบอย่าง dtac เทอร์โบของเขานะครับแต่ถ้ากรณีที่ออกในช่องทางที่1แล้วก็ช่องทางที่3คือศาลไม่รับนะครับในช่องทางที่1กับช่องทางที่3คือรับแล้วก็แต่ไม่คุ้มครองเนี่ยก็จาก dtac นี่ก็อาจจะเป็นดีแตกไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาหุ้นนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับคงจะตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับในตัวของ dtac ซึ่งตรงนี้เองก็ยังคงเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตัวอายุสัมปทานมันจะหมดวันที่15กันยายนนี้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะครับบอกให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายมาถึงขนาดนี้นะครับซึ่งก็มองกันในมุมมองทั้งของภาครัฐเองนะครับของเอกชนเองนะครับโดย dtac เองเนี่ยก็บอกว่าทางกสช.ก็บอกว่าขึ้น900คุณไม่ประมูลน่ะใช่ไหมที่ครั้งล่าสุดที่ทางกสช.นั้นก็นำมาประมูลแล้วนะครับแต่ทาง dtac เองก็ชี้แจงกลับไปเหมือนกันนะครับว่าจะให้ประมูลขึ้น900ไปได้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าขึ้น900เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางกสช.ดันไปจัดสรรขึ้นบางส่วนนะครับให้กับทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับก็อาจจะมีปัญหาสัญญาณมามีปัญหากันเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับ BTS ก่อนหน้านี้นะครับในขึ้นแถว 2,300 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ไปจอยกับทาง TOT ก่อนหน้านี้ของ dtac เนี่ย dtac ก็กังวลนะครับแล้วในข้อกำหนดในข้อกฎเกณฑ์ของการประมูลครั้งล่าสุดในตัวของขึ้น900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยกำหนดไว้ว่าให้เอกชนที่ได้การที่ประมูลได้ขึ้นใบอนุญาต900ไปเนี่ยจะต้องทำการลงทุนในเรื่องของการป้องกันสัญญาณรบกวนตรงนี้ด้วยซึ่งมันไม่ใช่มูลค่าน้อยเพราะนั้นมันจึงไม่แปลกนะครับที่จะไม่มีใครประมูลนะครับอันนี้มันก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับแต่อยู่แล้วก็ดีแท้ครับก็เสนอไปนะครับว่าให้ทางกสช.นั้นไปเปลี่ยนขึ้นที่จะสั่งให้รถไฟความเร็วสูงนั้นเป็นขึ้นอื่นได้ไหมนะครับซึ่งหากจะไม่ใช่ขึ้น900เนี่ยตรงนี้มันจะได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันครับว่าการหารือนั้นจะเป็นอย่างไรการยื้อกันไปตรงนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นเกมยื้อกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็หวังว่าผู้ใช้บริการคงจะไม่เดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นประเด็นร้อนนะครับ2ตัวนะครับในกลุ่มสื่อสารนะครับที่เมื่อวานนี้ดูจะสวนทางกับตลาดนะครับที่สามารถพลิกกลับมาบวกได้นะครับแต่กลุ่มสื่อสารนี่โดนปัจจัยกระทบเฉพาะตัวเข้าไปนะครับอันนี้ก็ส่งผลกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวนะครับส่วนหุ้นเด่นในมุมมองโรกนะครับวันนี้เราไปดูกันนะครับตัวแรกนะครับบริษัทอนันดาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรืออนันต์นะครับตอนนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ PTB ประเทศไทยนะครับ
ได้เอาบทวิเคราะห์ให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่6บาท40สตางค์นะครับโดยกำไรสุทธิไตรมาส3นะครับยังมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นนะครับจากโครงการที่อาจจะมีการสร้างเสร็จก่อนกำหนดนะครับโดยประเมินว่านั้นจะมีกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีหลังนั้นเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับโดยในงวดไตรมาส3กำไรสุทธิจะเติบโตโดดเด่นที่สุดนะครับเนื่องจากมีโครงการที่มีการโอนได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับหลักๆก็มาจากโครงการแอสตันจุฬาสีลมนะครับมูลค่าโครงการนี้ 8,700 ล้านบาทนะครับโดยทำยอดจองไปแล้วเนี่ย 85% นะครับแล้วก็คาดว่าการโอนเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มอีกในไตรมาส3มีราว 30% นะครับส่วนที่2คือตัวของแอสตันอโศกนะครับมูลค่าโครงการเนี่ย 6,700 ล้านบาทนะครับโดยทำยอดจองไปแล้วเนี่ย 74% แล้วก็คาดว่ายอดโอนจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส3เนี่ยไม่ต่ำกว่า30% เหมือนกันนะครับส่วนโครงการที่คาดว่าจะมีการเริ่มโอนในไตรมาส3นะครับก็ได้แก่โครงการยูนิโอรามคำแหงเสรีไทยนะครับมูลค่าโครงการ852ล้านบาทซึ่งปัจจุบันทำยอดจองไปแล้ว 45% และที่สำคัญนะครับอาจจะมีอัพไซด์เพิ่มนะครับจากโครงการคอนโดใหม่ที่สร้างเสร็จเร็วกว่ากำหนดนะครับก็คือคอนโด IDO สุขุมวิท93นะครับมูลค่าโครงการ 6,200 ล้านบาทซึ่งปัจจุบันทำยอดจองไปแล้วเนี่ย 90% เดียวนะครับเพราะนั้นก็อาจคาดว่าอาจจะมีการเริ่มโอนได้นะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับจากเดิมเนี่ยที่จะมีแผนโอนในช่วงไตรมาส4ของปีนี้เพราะนั้นจึงทำให้แนวโน้มกำไรสุทธิในไตรมาส3นั้นมีทิศทางเติบโตโดดเด่นมากกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้แต่เดิมนะครับโดยทาง KTB นั้นมองว่ากำไรนะครับคาดว่ากำไรในไตรมาส4นะครับของตัวนันเนี่ยจะยังโตโดดเด่นแล้วก็มีลุ้นที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่ด้วยนะครับโดยเฉพาะจากโครงการไอดีโอสุขุมวิท93ที่จะมีการรับรู้รายได้เข้ามาเต็มไตรมาสนะครับเพราะเขาจะเริ่มโอนมาได้เดือนนี้แล้วนะครับเพราะนั้นก็จะรับเต็มไตรมาสในไตรมาส4นะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการใหม่ที่จะเริ่มโอนในไตรมาส4นะครับเพิ่มอีก3โครงการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำยอดขายได้ค่อนข้างดีอย่างที่แอสตันสีลมนะครับมูลค่าโครงการ6,100 ล้านบาททำยอดจอง 67% นะครับ IDO ผลโยธินจตุจักรโครงการมูลค่าโครงการนะครับ 2,600 ล้านบาททำยอดจองไปแล้ว 76% นะครับแล้วก็ IDO สุขุมวิท66มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาททำยอดจองไปแล้ว 46% นะครับเพราะนั้นก็น่าจะทำให้อนันต์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีการเติบโตโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจึงให้คำแนะนำซื้อนะครับในตัวของอนันต์หรือบริษัทอนันดา Development จำกัดมหาชนที่ราคาเป้าหมาย6บาท40สตางค์นะครับในตัวของอนันต์ส่วนตัวถัดไปนะครับเป็นตัวของ AOT นะครับหรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico นะครับมีการออกบทวิเคราะห์ไว้นะครับโดย Simico นะครับมองว่าในขณะนี้นั้นแม้ว่าในช่วงผู้โดยสารนะครับในตัวของผู้โดยสารนั้นจะมีการเติบโตชะลอลงนะครับแต่ก็มองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นด้วยนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากก่อนหน้านี้ที่เหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตนะครับก็ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นลดลงนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ที่เป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับก็เป็นนอกจากในเรื่องของผู้โดยสารที่ลดลงแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่2ของที่สุวรรณภูมินั้นต้องมีการชะลอไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางKT Simico ก็บอกว่าน่าจะเป็นเพียงปัจจัยกระทบระยะสั้นนะครับเท่านั้นเองแล้วก็น่าจะส่งผลกับผลประกอบการของตัวของ AOG นั้นไม่มากนะครับเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยบวกที่ค่อนข้างดีอยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการให้บริการท่าอากาศยานแห่งใหม่นะครับอีก4แห่งรวมถึงการเจรจาขยายอายุสัมปทานพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษีและพื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับที่อาจจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการเปิดประมูลบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบๆท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกกว่า 1,000 ไร่นะครับซึ่งตรงนี้เองน่าจะเป็นรายได้ที่จะเข้ามาชดเชยในส่วนของการเติบโตของผู้โดยสารที่ลดลงในช่วงเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ในช่วงพอของ LT เนี่ยจะปิดงบนะครับก็ช่วงไตรมาส3นี้แล้วก็แต่ต้นปีมันเขาทำมาดีนะครับก็เรื่องของผลกำไรคงไม่น่าจะมีอะไรที่มีนัยยะนะครับถ้าดูจากในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมาของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นรูปพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังคงให้ราคาเป้าหมายต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ
โดยทางเคทีชิมิโก้วันนี้ให้ราคาเป้าหมายสำหรับในตัวของ AOT นะครับอยู่ที่75บาทนะครับอันนี้เป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานนะครับของตัวของ AOT นะครับอันนี้ก็จากทางบริษัทหลักทรัพย์เคทีชิมิโก้ส่วนตัวถัดไปนะครับเป็นตัวของบริษัทบิวตี้นะครับบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนนะครับอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์ไว้โดยให้คำแนะนำซื้อหุ้นบิวตี้นะครับราคาเป้าหมายนี่15.50 บาทนะครับโดยมองว่ายอดขายนะครับในเกือบทุกช่องทางของบิวตี้นะครับที่มีการจำหน่ายสินค้านั้นเริ่มกลับมาขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนนะครับตั้งแต่ต้นไตรมาส3นะครับหลังจากที่ไตรมาส2นั้นประสบปัญหาในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับของผู้ใช้ของผู้บริโภคนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับที่มีในเรื่องของการปราบปรามตอนนั้นแหละนะครับช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลทำให้ยอดการเติบโตในช่วงไตรมาส2นั้นดรอปไปแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาหุ้นบิวตี้นั้นดิ่งลงมานะครับลงอย่างแรงนะครับก่อนที่จะมีการไต่ตัวกลับขึ้นมาในช่วงนี้นะครับโดยทางบัวหลวงก็ยังมองนะครับนอกจากในเรื่องของความเชื่อมั่นที่กลับมาแล้วนะครับกลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็ยอดขายจะเพิ่มขึ้นในส่วนของยอดขายที่ให้ผู้ค้าส่งในจีนก็จะกลับสู่ภาวะปกติเช่นกันนะครับแม้ว่าระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากก่อนนะครับเนื่องจากว่าขั้นตอนหรือมาตรการในส่วนของการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากจีนที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงยอดขายผ่านผู้ค้าปลีกสมัยใหม่นะครับอย่างในตัวของ King Power ก็ดีนะครับ 7-Eleven รวมถึงที่บูธนะครับยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการฟื้นตัวของยอดขายในช่องทางการจำหน่ายในปัจจุบันนั้นเนี่ยยอดขายผ่าน Cross Border E-commerce นะครับหรือ CBEC เนี่ยที่ไปยังประเทศจีนผ่านเว็บไซต์ระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็จะมีรายได้เติบโตดีขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส3นะครับโดย Beauty นั้นได้มีการเซ็นสัญญากับ5เว็บไซต์ของจีนในไตรมาส2นะครับแล้วก็คาดว่าจะเซ็นอีก1เว็บไซต์ในเร็วๆนี้นะครับทั้งนี้ทางบัวหลวงคาดว่ายอดขายของบิวตี้จะทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับในไตรมาส3นี้นะครับแล้วก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไตรมาส4ซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจด้วยนะครับแต่ในส่วนของกำไรนั้นอาจจะยังไม่สามารถทำสถิติใหม่ได้นะครับจนกว่าต้องไปลุ้นกันในไตรมาส4นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญนะครับที่ทำให้ในตัวราคาหุ้นของบิวตี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูค่อนข้างแจ่มใสนะครับราคาหุ้นนั้นมีการดีตัวขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญทะลุขึ้นมาแล้วก็มีการซื้อขายกันอย่างหนาแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของบิวตี้นะครับถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้ทางบริษัทซาโปโรให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานอยู่ที่15.50 บาทนะครับสำหรับในตัวของบิวตี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับวันนี้เราไปดูกันถึงในตัวของบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะครับหรือสเต็กวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่25 บาทนะครับผมมองว่าแบ็กหลอกที่มีนั้นถือว่าเพียงพอที่จะดักผักดันรายได้ให้เติบโตไปจนถึงปีหน้านะครับโดยแบ็กหลอกล่าสุดของตัวของสเต็กนั้นอยู่ที่ 120,000 ล้านบาทนะครับโดยเป็นยอดเซ็นสัญญาใหม่สะสมในปีนี้ทำไปได้แล้ว 27,800 ล้านบาทนะครับซึ่งประกอบไปด้วย4งานโครงการโรงไฟฟ้าที่ศรีราชานะครับ 9.3 พันล้านนะครับโรงไฟฟ้าที่ปลวกแดง 9.2 พันล้านโรงไฟฟ้าจนะ 1.5 พันล้านนะครับแล้วก็งานโครงการรถไฟฟ้าอีก 7.3 พันล้านนะครับซึ่งในจำนวนงาน 27,000 ตรงนี้เนี่ยทางสเต็กนั้นได้ส่งมอบงานไปแล้วในครึ่งปีแรกเนี่ย 19,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าหากประเมินจากงานแบ็คล็อกในมือข้างต้นนะครับซึ่งก็ยังไม่รวมไปถึงในตัวของโครงการนะครับที่จะมีการเปิดประมูลในช่วงไตรมาส4ถึงต้นปี2562อีกมูลค่ากว่า800ล้านบาทซึ่งสเต็กก็คงจะเข้าประมูลมาเพิ่มแบ็คล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางแนวโน้มนะครับการส่งมอบงานในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำรายได้เข้าใกล้เป้าหมายที่25,000 ล้านบาทได้นะครับแล้วก็คาดว่านะครับกำไรของสเต็กนั้นจะเข้าสู่ในช่วงขาขึ้นนะครับหลังจากที่ในไตรมาส1นั้นมีผลการขาดทุนจากนี้มีการบันทึกนะครับขาดทุนในโครงการส่วนราชการแล้วก็สนามบินภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยราคาก็มีการรับรู้ไปแล้วนะครับซึ่งมองว่าหลังจากนี้เนี่ยกำไรจะเข้าสู่ในช่วงขาขึ้นแล้วนะครับในขณะที่แบ็คล็อกนะก็สนับสนุนรายได้
ที่ให้เติบโตได้จนถึงปีหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของ margin ต่างๆก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปเนี่ยโครงการรถไฟฟ้า3โครงการคือสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเข้ามาเพื่อเพิ่มสัดส่วนในส่วนของกำไรนะครับให้กับตัวของสเต็กนั้นเติบโตขึ้นนะครับโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับให้คำแนะนำซื้อนะครับในตัวของสเต็กนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานอยู่ที่25บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหุ้นเด่นของโปรที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจัยกดดันที่ยังมีอยู่ก็ยังคงมีอยู่นะครับในเรื่องของการเจรจาการค้าซึ่งเข้มงวดเข้ามาทุกทีนะครับก็ต้องดูนะครับหลังจากผ่านประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยมาตรการเก็บภาษี200,000 เหรียญกับสินค้านำเข้าจีนจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับรวมถึงผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกับแคนาดานะครับซึ่งก็จะรู้ผลกันในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงต้องเป็นประเด็นปัจจัยที่ต้องติดตามรวมถึงการอ่อนค่าของเงินค่าเงินนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างใกล้ๆเราก็ที่อินโดนีเซียนะครับที่ไกลเนี่ยอาร์เจนตินาตุรกีต่างๆเหล่านี้ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกวันนี้จะมาถึงบ้านเราแค่ไหนอย่างไรนะครับวันก่อนที่ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลดลงถึง 1,700 จุดเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาได้วันนี้จะไปได้ต่อหรือเปล่านะครับจะมีปัจจัยหนุนเข้ามาหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆครับเช้านี้ที่เปิดตลาดมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเอฟเฟคจากเมื่อคืนนะครับนิกเกอิร่วงไป130กว่าจุดนะครับจากเปิดตลาดมาก็ของตามยุโรปนะครับที่มีประเด็นเรื่องของการเจรจาการค้าของอเมริกานี่แหละนะครับยังคงเป็นประเด็นลีดเป็นประเด็นปัจจัยกดดันสำคัญกับตลาดนะครับแต่ต้องดูครับตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าพลิกกลับมาได้นะครับในช่วงบ่ายนะครับกลับมาดูใช้ได้ทีเดียวถึงแม้จะมีแรงขายของเมืองใหญ่ออกมาอย่างทั้งกองทุนแล้วก็ต่างชาติก็ต่างนะครับเมื่อวานนี้ยังบุกได้แต่วันนี้ก็ไม่แน่กันนะครับวันนี้จะปรับตัวปรับฐานลงอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญก็อย่าลุ้น 1,680 จุดก็แล้วกันนะครับก็มาแกว่งๆอยู่แถวนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วยิ่งสำคัญวันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเล็กๆเหมือนกันนะครับแต่มันก็ตามก็ยังคาดหวังนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นไทยทิศทางแนวโน้มก็ยังคงดูดีนะครับบ้านเราเองถือว่าปัจจัยภายในแข็งแกร่งนะครับวันนี้ก็มีลุ้นกันได้นะครับขอให้ท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาซอฟต์โฟกัสของเราหมดแล้วนะครับก็กลับมาพบกันสัปดาห์หน้านะครับแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการติดตามข้อมูลต่อนะครับวันนี้ก็ดูกันต่อได้ที่เว็บไซต์ stockfocusnews.com นะครับรวมถึงพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อได้อีกนะครับผ่านช่องทางรายการสแกนหุ้นนะครับทาง FM Fast 106นะครับวิธีครอบครัวข่าวนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์สิบกรขาวสะอาดแล้วก็ผมเข้าไปช่วงหนึ่งด้วยทั้ง2วันนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ก็ติดตามกันได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะพบปะพบเจอกันนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นี้เราก็เจอกันเห็นตัวเห็นเสียงนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ฟังเสียงกันนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมรายการเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของซอฟต์โฟกัสของเราหมดแล้วนะครับผมชัดปันทิติเวชและทีมงานซอฟต์โฟกัสขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ